ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันกุ้งหวานทิศทางไทยผลผลิตจากชาวบ้านพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชทำจากกุ้งแชร์บ๊วยตัวใหญ่ๆเคี่ยวจนเข้าเนื้อหอมหวานไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีพร้อมทานแค่เปิดฝาก็อร่อยได้เลยขนาด200กรัมราคาเพียง120บาทแหล่งข่าววงในระดับสูงค่ะได้เปิดความจริงเบื้องหลัง CIA เข้าพบพลเอกประยุทธ์ในแบบชั้นความลับภารกิจเร่งด่วนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะได้มีรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่แจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 9:00 นที่ผ่านมาสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA นะคะได้ทำการประสานเป็นการภายในหรือเรียกว่าชั้นความลับเพื่อให้ทางด้านของนายเดวิดเอสโคเฮนรองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA ค่ะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดในการเข้าพบแต่อย่างใดที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือทางด้านของพลเอกประยุทธ์ค่ะได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งที่ไม่มีการบรรจุวาระใดๆของนายกรัฐมนตรีตลอดช่วงเช้าน่าสังเกตว่าเป็นการรอการเข้าพบของนายเดวิดเอสโคเฮนรองผู้อำนวยการ CIA ค่ะต่อมาในช่วงเวลาประมาณ 11:00 นค่ะได้มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่านายเดวิดเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จริงโดยเป็นการหารือถึงประเด็นเสถียรภาพภายในภูมิภาคในภาพรวมประเด็นความมั่นคงรวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาพูดถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมเนื่องจากไทยและเมียนมามีชายแดนติดต่อกันซึ่งทางด้านของแหล่งข่าวภายในรัฐสภานะคะก็ได้เปิดเผยต่ออีกด้วยว่าในการหารือครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันในภาพรวมทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านต่างๆไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติหรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกค่ะอีกทั้งทางด้านของการเมืองไทยที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นั้นสหรัฐก็เข้าใจดีว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้ทางด้านของนายเดวิดค่ะกำลังจะเดินทางไปเยือนอีก2ประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลังจากที่เข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ